สู่ในช่วงไม่รู้เสียงหลวงพี่ถึงหมดนะแต่เราพยายามจะให้ได้ยินเนาะอันนี้เป็นช่วงส่วนตัวเมื่อเช้าเป็นช่วงส่วนรวม ก็ในช่วงเช้าหลายๆที่คุณโยมหลายๆคนก็ได้ร่วมบุญแล้วก็ทำบุญ ในวาระที่ครบรอบ3ปีของพระอาจารย์พระสกรเนาะก็เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยสมาทานศีลกันใหม่อีกรอบกลัวบางคนหลุด ก็ณตรงนี้เป็นที่หลวงพี่นั่งเป็นศาลาพระภัยสารทะสังฆปาโมกหรือว่าครูบาฝ่ายหินถ้าใครที่เป็นคนเชียงใหม่เนี่ย แล้วก็มีอุปกรรมอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาจะขึ้นมาที่นี่โดยการแนะนำของคุณโยมไพศาลแสนชัยจะให้มาขอพรครูบาหลวงฝ่ายหินเป็นอะไรที่เพราะหลวงพี่เคยถามเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วหลวงพี่ถามโยมไพศาลแสนชัยถามว่าเอ๊ะทำไม จริงเป็นคำถามของพระครูโอปอท่านก็ถามบอกว่าทำไมคุณโยมไพศาลจึงแนะนำให้ทุกคนมาที่วัดฝ่ายหินเพื่อมากราบครูบาโสภาคำตอบที่ได้ก็คือว่าเพราะครูบาโสภาเป็นพระผู้ที่มีวินัยแล้วก็เป็นพระที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก็เลยเป็นสาเหตุทั้งหมดทั้งมวลนะตรงนี้นี่เองที่สำคัญคือเป็นวัดที่มีความสัปปายะสูงมาก เวลาคุณโยมไพศาลเนี่ยแนะนำใครขึ้นมาหลวงพี่ก็เห็นว่าเมื่อเขามากราบตรงศาลาที่หลวงพี่นั่งอยู่เนี่ยก็เบิกบานกลับไปทุกคนมันเรื่องที่แปลกนะข้างหลังนี่คือภาพของพระอาจารย์พัชกรเนาะที่หลายท่านเห็นอยู่แล้วก็อันนี้เป็นอันนี้ก็ขอขอบคุณกลุ่มโยมแพนด้าอันนี้เป็นเกศาหลวงพี่พัศกรอันนี้บอกไว้ก่อนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวหลวงพี่จะใช้คำว่าสนทนาธรรมแล้วกันเพราะว่าถ้าเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาเนี่ยมันต้องขึ้นธรรมะและที่สำคัญก็คือว่ามันต้องขึ้นบาลีทั้งหมดทวนถือว่าเป็นการสนทนาแล้วก็เล่าเรื่องราวความประทับใจของพระอาจารย์ท่านจะบอกว่าเป็นพระพี่ชายก็มันก็ได้แหละแต่ว่าเป็นพระอาจารย์ของแต่ละคนแล้วกันเนาะอันนี้เป็นเกศาซึ่งก็ได้รายญาตินิดหนึ่งอันนี้แล้วก็อันนี้รวมกลุ่มเป็นก้อนแล้วเนาะแล้วจากนั้นเสร็จปุ๊บเมื่อเช้านี้หลวงพี่เองก็อารมณ์ประหนึ่งว่ากำลังถ่ายโอนหรือคัดกระดูกของหลวงพี่พัศกรเนี่ยเพื่อที่จะเอามาใส่อันนี้ขออนุญาตเห็นไหมเห็นเนาะไม่อยากยกอันนี้หนึ่งอันแล้วก็องค์นี้ที่เป็นพระธาตุอันนี้หนึ่งชุดด้วยกันก็ทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวขออนุญาตหลายคนที่เห็น Facebook หลวงพี่แล้วก็คงจะรู้แล้วเนาะเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยก็จะบอกว่าเมื่อคืนนี้หลวงพี่มีนิมนต์ที่ลำปางจริงๆเป็นงานของทางญาติท่านเจ้าอาวาสท่านพระครูสมุทรวิศวัตรวรกิจโจก็ไปกับหลวงพี่หนุ่มแล้วก็มีถิ่นขับรถให้ก็ไปที่ลำปางตอนนั้นเนี่ยหลวงพี่ยังเตะๆอยู่เนี่ยท่านบอกไปหน่อยไปเข้าไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยนั่งหายใจทิ้งอยู่ชั่วโมงหลวงพี่เป็นคนที่ไม่ชอบนั่งหายใจทิ้งนั่นหมายถึงว่าไม่ทำอะไรเลยอ่ะไม่ได้หลวงพี่ไม่ได้เลยนะ
คือต้องมีโน่นนี้ทำเพื่อเอาในเรื่องของบุญบารมีในเรื่องของนาบุญเอามาคัดใหม่เอามาคัดแต่งสีให้สวยก็ฆ่าเวลาไปได้พอถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บปรากฏว่ามีโทรศัพท์หนึ่งทำไมท่านโทรมาก็อยู่ด้วยกันแถวนี้หลวงพี่เทศเลยนะฮะเมื่อวานเทศฟ้าผ่าโอ้ยเนี่ยกว่าจะกลับมาถึงวัดประมาณ5 ทุ่มกว่าอันนี้เล่าให้ฟังก่อนแล้วหลังจากนั้นหลวงพี่นอนไม่หลับเลยคือหลวงพี่เองต้องทำสายควบคุมด้วยแล้วต้องทำงานเกี่ยวกับบอร์ดนิทรรศการเพื่อที่พอดีหลวงพี่อู๊ดเนี่ยท่านเพิ่งกลับจากจาริกที่ประเทศอินเดียแล้วก็นำเอาดินจากสังเวยดินแท้ๆเลยนะจากสังเวยทั้ง4รวมไปถึงสถานที่ที่เผาสรีระสังขารของพระพุทธเจ้าเข้ามาหลวงพี่จึงต้องทำเตรียมที่จะทำบอร์ดนิทรรศการเนี่ยเพื่อที่เอามวลดินเนี่ยเอาวางไว้เชิญไว้ทั้งบนเวลาโยมไปแขกไปใครมาเนี่ยเขาที่ไม่มีโอกาสได้ไปอินเดียเขาก็ได้อ่านและได้ทำการสักการะพื้นดินนะตรงนั้นก็ถือว่าเป็นสิริมงคลนั่นแหละที่หลวงพี่กำลังนั่งแต่งภาพอยู่แล้วจากนั้นก็มีสามเหลี่ยมพระภูมิที่ลอยอยู่ก็แต่งภาพไปด้วยนอนไม่ได้มันเป็นเหตุทั้งหมดทั้งมวลที่ต้องบอกว่ามันมีเรื่องราวอ่ะค่อยๆกันเข้ามากันแล้วเนาะคุณโยมประภากราบนมัสการค่ะเจริญพรทั้งสองอันโยมนุ๊กกราบนมัสการหลวงพี่เจ้าค่ะเจริญพรมาถึงคุณโยมอัญชลีเสียงเบาเจ้าค่ะโยมจินชาเห็นเจ้าค่ะถ้ามากไปกว่านี้หลวงพี่ต้องตะโกน นะโยมจินชาน้องกราบนมัสการครูบาสมภาพระอาจารย์พัชกรและหลวงพี่เลียวเจ้าค่ะสาธุน้องกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมพี่อุทิศเนาะคุณโยมเชิดชมนวานกราบนมัสการหลวงพี่ค่ะโมทนาสาธุสาธุก็สาธุบอกว่านมัสการค่ะคุณโยมเพนบอกว่าการนมัสการหลวงพี่ค่ะตามนั้นตามนั้นตามเหตุปัจจัยบทที่หลวงพี่ยังไม่ตั้งกล้องเนี่ยนะไม่โทรกันมาแต่พอตั้งกล้องปุ๊บมาแล้วก็เลยไม่สามารถจะทำอะไรได้ไม่สนใจเอาเรื่องราวของพระอาจารย์พัศกรก่อนต่อมาคุณโยมคุณโยมเมธสิทธิ์กับนักการหลวงพี่ครับเจริญพรคุณโยมจันยาน้องกับนักการค่ะอ่ะเดี๋ยวหลวงพี่คุณโยมอาจจะรับสมาทานศีลไปแล้วเนาะแต่ว่าเมื่อมันมีการสนทนาธรรมเกิดขึ้นนิดนึงเดี๋ยวหลวงพี่จะขออนุญาต อาราธนาแล้วก็สมาทานศีลคุณโยมท่านใดที่จะสมาทานตามก็สามารถทำได้คิดว่าไม่บกพร่องแต่ที่บกพร่องไปก็สมาทานตามเนาะอ่ะ เดี๋ยวขออนุญาตแล้วกัน จริงๆมันจะเป็นพาร์ทอย่างนี้นะไม่เป็นไรว่าตามเนาะให้หลวงพี่ว่าเสร็จก่อนนี่คือเหมือนกับการแสดงพระธรรมเทศนาเลยฮะเดี๋ยวหลวงพี่จะว่าน้ำโมก่อนแล้วก็จากนั้นให้ว่าข้อศีลตามผู้ที่ว่าตามได้ก็ว่าตามผู้ที่ไม่สะดวกในการว่าตามก็อธิษฐานในใจเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณคัมมะนังนิทิตัง
ปานาติปาตาเวรมะนีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอะทินาธานาเวรมะนีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมะนีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมะนีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุราเมรยะมัชฌะปะมาทฐานาเวรมะนีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสสมานสีรังวิโสทะเยก็ต่อไปเป็นในช่วงของการสนทนาธรรมที่จะให้หลายๆท่านได้รับรู้เนาะ เนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้มันมีเรื่องราวต่อจากที่หลวงพี่ได้โพสต์ลงไปใน Facebook ก็หลวงพี่ไม่รู้หรอกว่ามีเหตุอะไรแต่ในขณะที่นอนอยู่เมื่อคืนนี้มันก็เสียงดังปุ้งปุ้งบนหลังคาบนหลังคากุฏิหลวงพี่ก็เอ๊ะกิ่งไม้มันก็ไม่มีตะขบมันก็ไม่น่าจะใหญ่ขนาดนี้ก็ทำไมเป็นล่ะเราก็นิ่งๆแล้วพี่ก็นอนมานอนไม่หลับแล้วเพราะมันแปลกๆหรือจะมีบุคคลอันไม่พึงประสงค์เหมือนกับมาหาข้าวของซึ่งที่กุฏิพระมันไม่มีอะไรหรอกแต่ไอ้ข้างๆเนี่ยที่เป็นสุสานเนี่ยอันนี้ไม่มั่นใจก็เอ๊ะเราก็ออกไปสักหน่อยออกไปดูถือไฟฉายไปดูส่องส่องส่องทั้งที่หน้ากุฏิหลวงพี่จะเป็นไฟราวเลยนะสว่างมากไปดูไม่มีเสร็จปุ๊บกลับมานอนใหม่คราวนี้มานอนไม่หลับหลวงพี่ก็เลยนั่งเข้าสมาธินั่งสมาธิเสร็จปุ๊บตุ้มตุ้มมันมีเสียงทุบบนหลังคากุฏิแล้วสักพักมันเสียงดังคลืดคลืดคลืดคือแบบมันเริ่มจากด้านหลังก่อนคือจนมาถึงกำลังจะมันผ่านตรงหลวงพี่ที่นอนเป็นที่นอนของพี่แต่อยู่ด้านนอกไงคือมันรู้สึกได้เสร็จปุ๊บถือคว้าไฟฉายแล้วกำลังจะลุกขึ้นเดินข้างบนก็ปังออกไปเลยฉายออกไปนอกกุฏิเลยนะฉายไม่มีอะไรเลย นึกในใจสงสัยจะโดนอะไรสักอย่างอ่ะก็กลับเข้ามาเสร็จปุ๊บหลวงพี่ก็เลยเปิดคอมเพื่อที่จะไดคัทภาพต่อมันนอนไม่หลับด้วยไงก็เลยกะว่าจะไดคัทภาพต่อสักพักเสียงเก่าเลยละก็เริ่มจากข้างหลังแล้วขึ้นมาตรงหลวงพี่แล้วก็กลับไปแล้วก็มาข้างเหลือพี่อ่ะเดี๋ยวรอให้มันมาตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเปิดม่านดูแล้วก็มาจริงนะเหลือพี่ก็เปิดม่านไม่มีใครสักพักเฮ้ยตาหนังตาคือเวลามันง่วงอ่ะก็หลายๆท่านก็จะรู้เนาะสมองมันก็จะตึงๆอึนๆเงี้ยเหลือพี่ครับทำต่อหรืออะไรดีอ่ะปิดคอมก็เลยชัดดาวพอคอมดับปุ๊บเอาเลยตุ้มตุ้มด้านบนหลังคาโอ้ยอะไรนักหนาจะมาแกล้งพระอะไรตอนนี้พระจะนอนคือไอ้กลัวมันไม่ได้กลัวแต่มันรำคาญมันระแวงอ่ะจะดังอีกทีเมื่อไหร่นั่นแหละหลวงพี่ได้นอนจริงๆเนี่ยประมาณตีสองกว่าได้หลับตรงนั้นเลยนะที่กุฏิตีสองกว่าเพราะว่าเสียงเนี่ยมันเหมือนเริ่มหายไปคงจะประมาณว่า
หลอกอันนี้ไม่สำเร็จกูก็ไปแล้วหลวงพี่ไม่ให้ความสำคัญเขาไงเสร็จปุ๊บบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันก็หลังจากนั้นก็ตีห้าก็ตื่นเพราะว่าหลวงพี่ต้องมีบิณฑบาตตอน6 โมง 6 โมง 6 โมงครึ่งเนี่ยที่โรงแรมเซนจูรี่พอไปถึงก็อธิษฐานจิตก็มอบบุญให้ก็ไม่รู้ยังไงนะเดี๋ยวต้องรอดูคืนนี้ก่อนแล้วจากนั้นก็กลับมาพอดีโยมเขาก็ขึ้นมาถวายอะไรอย่างแล้วก็โยมก็ถามว่าไม่ลงไปธรรมสถานหรอหลวงพี่ก็อ๋อเขาไม่ได้นิมนต์ถ้าไม่นิมนต์หลวงพี่ไปไม่ได้ นั่นแหละมันต้องนิมนต์นั่นแหละนิมนต์ร่วมงานอย่างเงี้ยได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าทะเลทะลาแม้จะเป็นที่เราเคยอยู่แต่ถ้าไม่นิมนต์ก็ไม่สามารถลงไปได้อาบัติทันทีแม้ทั้งที่ตรงนั้นมันเป็นที่อยู่ของเรานะแต่จริงมันก็คือเครือเดียวกับวัดป่าหินแต่ถ้าเข้าไปในงานต้องนิมนต์แต่ถ้าเข้าไปเดินเฉยๆเข้าไปตรงนั้นตรงนี้เพื่อดูหรือปัดกวาดไม่เป็นไรเพราะถือว่าเป็นเสนาสนะร่วมกันกับวัดสายหินอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะคุณโยมบางคนที่ไปแล้วถามว่าหลวงพี่ทำไมไม่อยู่เขาไม่นิมนต์ท่านนิมนต์ต้องไปแต่พอนิมนต์เป็นองค์สวดก็ต่างหากนิมนต์เป็นผู้ร่วมงานก็ต่างหากแต่ต้องนิมนต์ถ้าทะเลทะล่าเข้าไปเนี่ยถือว่าเข้าไปโดยพระราชการมันเหมือนกับโยมจัดงานแต่งงานแล้วอยู่พระรูปหนึ่งเดินเข้าไปอ๋อมาร่วมงานแต่งไม่ได้ต้องนิมนต์ต่อให้ไงคือพอเป็นผ้าเหลืองเนี่ยคุณโยมยังไงก็ตามต้องเป็นกิจจลักษณะไม่ใช่อ๋อเป็นน้องมันก็ควรจะไม่ใช่อันนี้คือความเข้าใจของคนต้องเข้าใจก่อนเนาะว่ามันมีการแยกแยะกันเกิดขึ้นเพราะหลวงพี่ไม่ได้เป็นคารวะพอเป็นสมณะเนี่ยมันต้องมีความชัดเจนในเรื่องพระวินัยเพราะหลวงพี่จะถือสำคัญมากตรงนี้ในส่วนของวินัยเนาะคราวนี้เราก็จะมาพูดถึงความเป็นพระภาสกรก่อนหลายๆท่านเนี่ยก็พอจะรู้แหละเรื่องราวของหลวงพี่ภาสกรแต่ระหว่างหลวงพี่กับหลวงพี่ภาสกรเนี่ยหลายท่านก็ยังไม่รู้จริงๆหลวงพี่เนี่ยมาสนิทกับพระอาจารย์ภาสกรจริงๆนะปีน่าจะปี3 3 4 3 5ประมาณเนี้ยไม่เคยเจอเลยคือสองครอบครัวหลวงพี่เนี่ยจะรู้จักเฉพาะลุงตู้กับป้าไหลดร.รวีอาจารย์รวีแล้วก็มาพี่อรุณรู้จักแค่นี้พี่เอื้องกับหลวงพี่ภัสกรเนี่ยมันจะรู้จักคร่าวๆทีหลังแต่รู้ว่าท่านเป็นลูกพี่ลูกน้องกันหลวงพี่อันนี้ที่รู้จักลุงตู้ดร.รวีเนี่ยเพราะว่าหลวงพี่จะสมัยม.6หลวงพี่ไปเชิญอาจารย์ระวีเนี่ยมาบรรยายที่โรงเรียนหลวงพี่เรื่องดาวหางฮันเล่เป็นวิทยากรพิเศษโอ้ทุกคนแบบสนใจมากโอ้ยดร.ระวีมาถึงโรงเรียนเป็นโรงเรียนเล็กๆที่จังหวัดนนทบุรีนะตอนนั้นก็ได้รับความสนใจแต่คราวเนี้ยเมื่อปี3 4 3 4 3 4 3 5ประมาณเนี้ยนั่นแหละหลวงพี่อ่ะตอนนั้นอยู่มูลนิธิร่วมกตัญญูเก็บศพเลยหลวงพี่นะเขามีงานรวมญาติกันที่วิภาวดี 60วิภาวดี 60 บ้านของคุณหญิงพยอมสิงเสน่ห์ก็มีศักดิ์เป็นป้าหลวงพี่เนาะก็เอาง่ายๆคือบ้านรัฐมนตรีต่างประเทศอ่ะดร.สุธีสิงเสน่ห์ก็ไปหลวงพี่ก็ไปมาทั้งชุดร่วมกตัญญูเลยมาเจอคุณนิรันดร์พี่นิรันดร์ตอนนั้นไม่ใช่พี่ครับภาสกรชื่อพี่นิรันดร์ก็คุยกันไปคุยกันมาถามว่าชื่ออะไรเราก็บอกชื่อนี้ครับเอ้าเนี่ยพี่ก็ชื่อนี้อ่ะตกลงมีนิก2คนคือท่านก็ชื่อนิกหลวงพี่ก็ชื่อนิกเวลาเขาเรียกนิกขานทั้งคู่นะแล้วนั่นคือเจอกันครั้งแรกที่งานรวมญาติจากนั้นอีกปีนึงต่อมาเนี่ยขอพักอีก2ปีต่อมาปรากฏว่าไม่ใช่แล้วโยคำว่าพี่นิรันดร์หายไปแล้วมาเป็นพระภาสกรหลวงพี่ก็ตกใจฮะบวชแล้วเหรอได้คุยกันตรงนั้นแล้วเวลาพระอาจารย์ภาสกรเนี่ยท่านไปงานรวมญาติเนี่ยจะเอาพระไปแจกห
ลวงพี่จำได้หลวงพี่ได้พระจากท่านครั้งแรกคือพระซุ้มก่อท่านก็บอกเนี่ยเบญจภาคีอย่างดีเลยเราก็อะไรวะอะไรวะอะไรหลวงพี่เบญจภาคีคือแบบคือพี่กับน้องเวลามันคุยกันเนี่ยมันจะฮาฮานะเพราะว่าไม่ได้คิดอะไรมากอะไรอ่ะหลวงไม่รู้จักอ่ะหลวงพี่คืออะไรเบญจภาคีคืออะไรวะแม่บอกโอ้ยไอ้นี่ไม่รู้จักเบญจภาคีแพงด้วยไม่รู้อ่ะท่านก็มาแจกนะแล้วจากนั้นก็ได้คุยกันแล้วท่านอยู่ที่ไหนอะไรยังไงตอนนั้นหลวงพี่ท่านก็บอกว่าอยู่วัดสายหินอยู่ธรรมสถานมช.ถ้าว่างก็ไปหลวงพี่ไม่ได้ใส่ใจหรอกจนกระทั่งสักประมาณปี4142ห่างกันมากเลยทิ้งระยะ4142เนี่ยหลวงพี่ก็มีโอกาสมางานคอนเสิร์ตเพราะอยู่เบื้องหลังเนี่ยก็เรามีพี่ชายอยู่ที่นี่มีหว่าท่านบอกวัดอะไรนะก็เลยตอนนั้นได้โทรถามพี่เอื้องก็บอกอ๋อวัดสายหินหลวงพี่ก็เลยมาก็มาธรรมสถานมากราบท่านที่นี่เสร็จปุ๊บอ๋อรู้แล้วพาพี่ชายเราอยู่ตรงนี้ก็คุยกันถูกคออีกวันนึงหลวงพี่ก็พาพวกดารามาก็จะมีตาสุลังคณาสุนทรพนาเวศพี่เจี๊ยบผู้ชงโยธาพิทักษ์ใครวะเดี๋ยวก่อนแล้วก็มีช่วงหลังมีไม่แน่ใจพี่นางสิริพรอภัยพงศ์ด้วยหรือเปล่าแต่มาก็มาที่ธรรมสถานนี่แหละก็มานั่งคุยแล้วก็มีหมู่ดังใครหลวงพี่จำชื่อไม่ได้อีก2คนมาที่นี่ก็มาถึงมาพูดคุยก็งงๆกันเนาะแล้วช่วงฤดูหนาวเชียงใหม่อ่ะหลวงพี่ลองไปพักกับหลวงพี่ให้หน่อยเพราะหลวงพี่ชวนเหลือเกินเราก็มาเลยที่เชียงใหม่มานอนที่ธรรมสถานหลวงพี่ก็ถามท่านจะให้ผมนอนที่ไหนนอนข้างบนเลยตอนนั้นมีเจ้าเอ็มคนหนึ่งแล้วก็แดง2คนนอนอยู่หลวงพี่ก็เลยไปนอนแทรก2คนนั้นก็เป็นญาติธรรมแล้วก็จากนั้นหลวงพี่เห็นความประหลาดของธรรมสถานเกิดขึ้นความประหลาดของธรรมสถานนั่นคือว่านักศึกษาทุกคนเนี่ยมุ่งตรงไปหา1อาจารย์แม่ชีเพียงเดือน2พระอาจารย์ภาชกรเรารู้แล้วว่าพระพี่ชายเราเนี่ยเทศเก่งแต่เอ๊ะอาจารย์แม่ชีเพียงเดือนคือใครนั่นคือครั้งแรกเลยประมาณปีนะปีประมาณปี4-6หลวงพี่ก็อยากรู้ก็ดูตอนนั้นมีโยมน้องก็คือต้นพันวงกับน้องโยมดอยแล้วตอนนั้นท่านวัยรุ่นมุนียังไม่ได้บวชก็เป็นนักศึกษาอยู่ท่านชื่อท่านวัยรุ่นนั้นตอนนั้นชื่อท่านรังสีมันหลวงพี่ก็อยู่แล้วตอนที่ท่านมาที่ธรรมสถานในชุดนักศึกษาแล้วคราวนี้หลวงพี่ก็สงสัยว่าเอ๊ะอาจารย์แม่ชีเวลาท่านนั่งคนเดียวเนี่ยก็หลวงพี่พักที่เดียวกันไงยังไม่มีอะไรมากมายตอนนั้นธรรมสถานเดินลงมาหลวงพี่ก็เห็นอาจารย์แม่ชีถือนั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วก็มีไฟโคมไฟสองแล้วมือท่านกำบางอย่างแล้วอยู่ก็ทุ้งแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะแม่ชีเป็นไรวะเฮ้ยแม่ชีเป็นไรวะแล้วก็แอบดูสักพักเสร็จปุ๊บท่านก็พยักหน้าวางบางอย่างซึ่งมันอยู่ห่างไกลหลวงพี่มองไม่เห็นหรอกครับว่าคืออะไรจับอีกปึ้งเฮ้ยท่านบอกว่ามันต้องมีอะไรทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับอาจารย์แม่ชีแน่ๆเลยนั่นคือในจิตที่เราคิดเนาะหรือพี่ครับเอ๊ะมันคืออะไรพอดีโยมน้องหลวงพี่น่าจะเป็นต้นไม่ใช่ขอนัดเอ็มบอกหลวงพี่ว่าเพราะนอนอยู่ด้วยกันเนี่ยเอ็มบอกอ๋อหลวงแม่ท่านจับพลังพระครับอะไรคือพลังพระเอ็มบอกโอเคไม่ถามก็กล่าวว่ามันนอนอยู่ด้วยกันไงเพราะนั้นเดี๋ยวไปถามตอนที่นอนอยู่บนก็ได้หลวงพี่ก็ดูสักพักโอ้โหแบบพระก็เห็นนะท่านล้วงจากกิ้งชักมาจับตุ้งตุ้งบางทีท่านก็สองพระแล้วก็ตุ้งแล้วมันมีอย่างนี้ด้วยเหรออันเนี้ยนี่ศาสนาพุทธเหรอมันเป็นอย่างนี้จะเชื่อดีไม่เชื่อดีวะ
หลวงพี่เป็นงั้นนะคาบเกี่ยวมากของศาสนาพุทธจนกระทั่งอีกวันนึงหลวงพี่กลับจากกรุงเทพหลวงพี่พัฒกรจะกลับจากกรุงเทพหลวงพี่ก็เลยท่องตุ๊พี่เมื่อคืนเนี่ยเห็นอาจารย์แม่ชีอ่ะจับพลังพระมันคืออะไรท่านก็อธิบายให้ฟังหลวงพี่ไม่เคยสนใจพระพุทธศาสนานะคุณโยมเอาจริงคือต้องการมาเที่ยวเชียงใหม่ตอนนั้นโอ้สาวเชียงใหม่สวยแค่เราอยู่วงการบันเทิงไงพอเสร็จปุ๊บหลวงพี่ก็เลยอธิบายว่าในพระเครื่องของเราเนี่ยเขาก็จะมีการท่านจะมีพลังพลังอะไรหลวงพี่เอ้าไม่เห็นหรอวิธีเวลาเขาพุทธาพิเศษกันเขาปลูกเสกอะไรหมายถึงเขาอัดพลังอะไรล่ะคืออะไรอัดพลังยังไงหมายถึงว่าเอาไปอบหรือเอาอะไรฉีดลงไปที่เป็นการเติมไม่ใช่จิตคนละโอ้ถ้าอธิบายจนแบบอ๋อเลยอ๋อหลวงพี่ถึงอ๋อไงฮะมันมีงี้ด้วยเหรอก็คือการอธิษฐานจิตเนี่ยหมายถึงว่าท่านใช้กำลังสมาธิเพ่งลงไปตามสายศีลอย่างนี้แล้วปรากฏว่าแล้วพลังนั้นก็จะเข้าไปสู่พระเครื่องต่างๆเขาจึงได้มีมูลค่าต่างๆไงพระเครื่องแล้วก็อ๋ออย่างนั้นนั่นเองนั่นคือที่มันนี่คือครั้งแรกนะคราวนี้มันก็อันนี้คือพลังพระเสร็จปุ๊บก็ดูเลยอีก2วันมีใครก็ไม่รู้เอาหินบางอย่างเอามาให้อาจารย์แม่ชีอาจารย์แม่ชีก็รักคือหลวงพี่ตอนนั้นไม่ได้คุ้นเคยกับอาจารย์แม่ชีท่านรับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็เดินเข้าห้องหลวงพี่ก็ถามเอ็มเขาที่นี่ตกลงที่นี่มันคืออะไรไอ้เจ้าเอ็มก็อธิบายให้ฟังอ๋ออย่างนี้นะพี่นิดธรรมสถานเนี่ยก็จะเป็นสถานที่ที่ปฏิบัติธรรมแล้วที่เนี่ยเขาก็รับเช็คพระหมายถึงว่าเช็คพระเครื่องว่ามีพลังหรือไม่มีพลังพุทธคุณมหาอุดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ณตรงนั้นอันนี้เราก็มันมีนี้จริงเหรอหลวงพี่ไอ้แบบตอนนั้นหลวงก็บอกเฮ้ยพี่ไม่ค่อยเชื่อว่ะเรื่องประเภทนี้มันมีเหรอพี่ต้องปฏิบัติครับพี่ต้องนั่งสมาธิไอ้สมาธินั่งนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่านั่งผิดนั่งถูกแต่ก็นั่งอยู่บ่อยๆหมายถึงว่าหลวงตอนนั้นหลวงพี่ก็บอกย้ำสมัยเด็กๆหลวงพี่ก็เป็นเด็กวัดหลวงพี่ก็เป็นลูกกตัญญูเพราะนั้นทั้งมวลเนี่ยไอ้เรื่องผีไม่ค่อยกลัวกอบมันอยู่นั่นน่ะศพเสิร์ฟนั่นน่ะไอ้ที่คอนเทนเนอร์ทับล่างเหลือแต่กระดูกไอ้ติดแบนติดก็กอบมาแล้วคนทั้งล่างเนี่ยกอบมาเหลือแค่ถุงก๊อบแก๊บอยู่ใบนั่นแค่นั้นน่ะทำมาแล้วไม่กลัวแล้ว อ๋อไอ้นั่นมันคนละอย่างพี่ต้องฝึกสมาธิแล้วพี่ถึงจะรู้ตรงนี้เอ็มเองก็ไม่สามารถและคราวนี้มันทำให้หลวงพี่เนี่ยเฮ้ยมีคำถามนะตอนนั้นพระอาจารย์พัศกรจัดรายการพุทธธรรมนำสุขที่สถานีวิทยุแห่งหนึ่งก็ปรากฏว่าตอนที่พระอาจารย์พัศกรนั้นท่านจัดอยู่หลวงพี่ก็หันไปดูน้องคนหนึ่งก็คือไอ้เจ้าดอยตอนนั้นจะมีต้นน้องต้นพันวงกับไอ้เจ้าดอยดอยก็นั่งตรงนี้เสร็จปุ๊บเอาขึ้นมาได้โยม อันนี้ในส่วนของดอยเนี่ยเขานั่งนิ่งๆหลวงพี่ก็งงเห็นแล้วน้องเขานั่งหลับตาในขณะที่หลวงพี่พัศกรพระอาจารย์เสน่ห์จัดรายการวิทยุอยู่แล้วก็มีดีเจคนหนึ่งจัดวิทยุอยู่ก็เลยหันไปมองพอเสร็จปุ๊บอาจารย์พัศกรเลิกจัดแล้วจบรายการแล้วหลวงพี่ก็เลยหันไปถามดอยดอยทำอะไรอ่ะอ๋อผมไปเที่ยวครับพี่นิกไปเที่ยวไหนวะนั่งอยู่เนี่ยอ๋อไม่ใช่ตัวนั่งอยู่นี่แต่ผมอ่ะถอดข้างในไปเที่ยวคืออะไรเฮ้ยมันเป็นคำถามอีกแล้วอ่ะมันเป็นอะไรคือการถอดข้างในแล้วออกไปเที่ยวก็มาถามหลวงพี่พัฒกรเนี่ยหลวงพี่ไม่เข้าใจดอยมันทำอะไรอ่ะอยู่ๆมันนั่งแล้วก็เนี่ยผมก็ถามดอยไปไหนดอยบอกอ๋อไปเที่ยวมาครับ
นายบอกว่ามันถอดข้างในออกไปเที่ยวมันคืออะไรครับหลวงพี่พัฒกรบอกว่าอ๋อที่เนี่ยเขาฝึกในส่วนของมโนมยิทธิมโนมยิทธิคืออะไรวะตอนนั้นฝึกมโนมยิทธิจนกระทั่งสามารถถอดจิตออกไปท่องเที่ยวได้ถอดจิตออกไปท่องเที่ยวด้วยเฮ้ยอยากเป็นนี่คือสิ่งที่เฮ้ยมันเป็นคำถามเลยเฮ้ยอยากเป็นมันต้องทำไงหลวงพี่ไม่มีว่ะตอนนี้เขาไม่มีสอน ตอนนั้นก็เลยถามพระอาจารย์พระสตรหลวงพี่หลวงพี่สอนได้เฮ้ยข้าไม่มีในเรื่องตรงนี้ข้าทำหนังสืออย่างเดียวแล้วก็พิจารณาลงทำทุกวันไม่มีเวลามาฝึกพวกนี้หรอกโอเคโอเคโอเคแล้วจะไปฝึกกับใครได้นี่เดี๋ยวแนะนำให้หลวงพี่พัทกรจึงแนะนำพระอาจารย์กบให้หลวงพี่ได้รับทราบแล้วพอจากนั้นเนี่ยปี48ไม่ใช่นะขอไปปี45หลวงพี่ได้มีโอกาสมาบวชที่นี่10วันบวชที่วัดสันติธรรมนะเป็นพระธรรมยุทธแล้วก็แต่ขอจากวัดสันติธรรมมาอยู่ที่วัดฝายหินตอนนั้นพระอุปัชฌาย์ท่านก็งงฮะตอนนั้นหลวงพี่ไม่รู้หรอกว่าเขามีมหานิกายกับธรรมยุทธไม่รู้จริงแต่เราบวชเพื่อให้โยมแม่กับโยมอาเพราะตอนนั้นโยมอาไม่สบายอาที่เลี้ยงหลวงพี่มาแกเป็นมะเร็งก็เลยอยากจะบวชให้ปรากฏว่าหลวงพี่ขอท่านแต่หลวงพี่ไม่ได้ขึ้นมาจำวัดฝ่ายหินหลวงพี่อยู่ที่ธรรมสถานก็พอจะรู้คร่าวๆว่าธรรมยุทธกับมหานิกายเนี่ย เขาไม่สังฆกรรมกันณตอนนั้นเราเข้าใจผิดนะเราก็เข้าใจเป็นแบบนั้นหลวงพี่ก็เลยกันตัวเองว่าโอเคเราบวชพระธรรมยุทธเพราะนั้นหลวงพี่ก็จะไม่ขึ้นมาบนวัดแต่หลวงพี่จะใช้วิธีการปักกรดอยู่ที่พระสามตนด้านล่างตรงลานโพคุณโยมเชื่อไหมวันแรกที่หลวงพี่มารายงานตัวกับอาจารย์ภาสกรเนี่ยท่านถามว่าจะนอนไหนนอนข้างบนหรือนอนบนวัดหลวงพี่บอกว่าอ๋อไม่ครับหลวงพี่ขอนอนที่ลานโพจะขอปักกรดหลวงพี่มีกรดไหมหลวงพี่มีกรดแต่จะนอนจริงเหรอลานโพจริงครับหลวงพี่จะนอนกี่วันก็นอนยันจบในการลาสิกขาคือ10วันได้เสร็จปุ๊บหลวงพี่ก็เลยกางกรดตรงพระตรงลานโพเนี่ยทุกวันเนี่ย ในขณะเดียวกันหลวงพี่พัชกรตอนแรกกางกรดเดียวพอเย็นมาปุ๊บเราก็งงตอนนั้นหลวงพี่เดินมาเล่นบนวัดแล้วพอกลับไปมันมีอีกกรดหนึ่งโผล่มาอีกกรดหนึ่งของใครวะเราก็งงเสร็จปุ๊บพอตก5 โมงเย็นหลวงพี่ก็ทำวัดต้องทำวัดเนี่ยเราเป็นนวกะพอทำวัดเนี่ยหลวงพี่ก็เลยขึ้นมาทำวัดบนอุโบสถฝายหินไม่มีใครเลยก็มาขึ้นมาทำวัดเสร็จปุ๊บก็กลับลงไปก็นั่งสมาธิลืมตาขึ้นมาอาจารย์พัชกรหลวงพี่พัชกรนั่งอยู่อีกกดหนึ่งเฮ้ยแบบเฮ้ยยังไงเนี่ยก็เลยหลวงพี่ทำไรเอ้าก็มานอนไงนอนอะไรก็เนี่ยนอนคนเดียวไม่เป็นไรนอนด้วยข้าไม่เคยนอนข้าอยากนอนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาหลวงพี่พัชกรก็นอนนอนนอนที่ลานโพกันเนี่ยหลวงพี่นอนอยู่3วันเพราะท่านติดนิมนต์ที่กรุงเทพวันที่ท่านไม่อยู่หลวงพี่เดินขึ้นมาที่ธรรมสถานทำให้หลวงพี่ประทับใจหลวงพี่พัชกรก็คืออาจารย์แม่ชีบอกว่าท่านรู้ไหมท่านพัชกรเนี่ยอยู่ที่นี่มาตลอดระยะเวลา10 ปีท่านไม่เคยปรากฏเลยแสดงว่าท่านพัสกรเนี่ยรักท่านมากเพราะแม่ชีเนี่ยไม่เคยเห็นแต่พอท่านปักกรดปุ๊บท่านพัสกรนอนแต่ท่านเลยปักกรดข้างๆโอ้โหตั้งแต่นั้นเนี่ยหลวงพี่ประทับใจท่านมากนั่นคือจุดเริ่มต้นว่าเฮ้ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หลวงพี่ทำงานสื่อเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หลวงพี่เดือดร้อนหรือว่าอยากให้ทำอะไรเกี่ยวกับสื่อหลวงพี่จะช่วยเต็มที่จนกระทั่งวันนึงที่ได้มาบวชตรงนี้แหละก็ตอนแรกไม่ได้บวชหรอกก็คือขึ้นมาหาหลวงพี่พัทกรเมื่อปี50นั่นแหละประสบอุบัติเหตุทางธุรกิจณตอนนั้นก็คือขึ้นมาคือบันเบลอไปหมดแล้วอาจารย์แม่ชีหลวงพี่ขึ้นมาเนี่ยปัจจัยในกระเป๋าไม่มีเลยมีอยู่ประมาณ700 บาท
แล้วพอมาถึงกล่าวว่ามาขอหลวงพี่ภัทรกรอยู่สักวันสองวันแล้วค่อยกลับกรุงเทพพอมาถึงไม่เจอหลวงพี่ภัทรกรคุณโยมใช่ไหมมันเหมือนกับว่าเฮ้ยเรามาหาจุดหมายแต่จุดหมายไม่มีมันเคว้งไงหุ้ยทำไงวะกูภาพของคนจรน่ะมันเกิดขึ้นในหัวทันทีคือเป็นบุคคลที่นอนตรงถนนเนี่ยมันเกิดขึ้นทันทีคุณโยมเฮ้ยเราจะต้องเป็นแบบนั้นเหรอนึกในใจเอาวะเขาเรียกว่าเต็มที่ก็ขอนอนตรงนี้กันหนึ่งคืนซึ่งทุกคนก็คุ้นเคยแล้วรู้จักหลวงพี่อยู่แล้วไงก็เลยบอกอาจารย์แม่ชีบอกขอนอนอาจารย์แม่ชีเดินมาบอกว่าที่มาตรงนี้ทุกใช่ไหมบอกใช่ก็จะมาหาพระอาจารย์ภัทรกรท่านมาหาพระภัทรกรไม่อยู่ท่านทุกขนาดนี้เมื่อท่านถามพระภัทรกรเนี่ยฉันเนี่ยเป็นอาจารย์ของพระภัทรกรทำไมไม่บอกฉันเพราะท้ายที่สุดแล้วอาจารย์ภัทรกรต้องมาปรึกษาท่านอยู่ดีอ้าวเหรออ้าวเหรอก็เลยคุยอาจารย์แม่ชีอาจารย์แม่ชีมองหลวงพี่แป๊บหนึ่งนะท่านก็บอกว่าป่ะขึ้นมีสวดมนต์ให้บทสวดมาเล่นได้เช็คอะไรวิมุตติวิมุตติธรรมคำฉันจำได้เสร็จปุ๊บสวดนะให้ได้500จบฮะ500จบแล้วหลวงแม่ไปสวดเถอะหลวงพี่ก็เลยขึ้นไปด้านบนธรรมสถานก็สวดจนครบ500สวดตั้งแต่เที่ยงเลิกจนถึงบ่าย2ครึ่งจากนั้นเสร็จปุ๊บหลวงพี่เดินลงมาธรรมสถานหลวงแม่บอกว่าโมทนาสาธุเทวดามาร่วมฟังคุณที่อ่านวิมุตติธรรมคำสอนเนี่ย500คนฮะเทวดานะเอาแล้วครับเราก็มานั่งพิจารณาเทวดามานั่งฟังธรรมมายังไงวะ คือมันมีคำถามมากมายคุณโยมต้องเข้าใจนะว่าหลวงพี่อ่ะเชื้อพาวิไลมันแรงถ้าสงสัยมันจะเป็นคำถามอะไรยังไงเมื่อไหร่มันเกิดขึ้นในหัวไงแล้วต้องหาคำตอบให้ได้หลวงพี่ก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วเทวดามันเป็นยังไงมันเก็บไว้ในใจเหรอมีโอกาสปุ๊บหลวงพี่ก็เลยถามเอ็มเทวดามายังไงวะเขาหอบมาเขาลันมาหรือเขาบินมาหรืออะไรเอ็มอ๋อไม่ใช่บอกพี่เทวดาเนี่ยมีอยู่ทั่วไปเอ็มก็ชี้ตามหลักของพระไตรปิฎกให้หลวงพี่ได้ฟังตอนนั้นจึงเข้าใจว่าอ๋อที่แท้การสวดมนต์การที่เราอ่านเราสวดออกเสียงอย่างที่คุณโยมถามหลวงพี่อยู่เรื่อยๆว่าการสวดมนต์อย่างออกเสียงเนี่ยเราออกเสียงเพื่ออะไรคำตอบคือการสวดมนต์แล้วออกเสียงเนี่ยเพราะว่าให้เทวดารับฟังซึ่งมีอยู่รอบๆท่านมาโมทนาความดีเพราะการที่เราสวดมนต์ปุ๊บเนี่ยจิตอันเป็นสมาธิเกิดกุศลทันทีอันนี้ไงที่โยมถามมาปุ๊บแล้วหลวงพี่ตอบทันทีเพราะเราโดนกับตัวเองพอถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บหลวงแม่ถามคุณถ้าคุณไม่บวชคุณตายฮึหลวงพี่จำได้เลยว่าหลวงแม่บอกว่าตัดสินใจนะถ้าบวชวันที่10นี้บวชเลยนั่นหมายถึง10กรกฎาคมปี2550หลวงพี่จึงบวชจริงๆคุณโยมแล้วหลวงพี่ภัทรกรเป็นเจ้าภาพพูดเลยพอบวชเสร็จปุ๊บหลวงพี่บอกอาจารย์กบผมฝากลูกศิษย์ด้วยนะ1คนตั้งแต่นั้นมาหลวงพี่ก็เลยได้รับการถ่ายทอดวิชาต่างๆจากอาจารย์กบท่านก็บอกจนกระทั่งได้มาฝึกมโนมยิทธิอันนั้นก็คือขึ้นได้เลยท่องนี่นู่นนั่นรับเราก็มารับรู้อ๋อไอ้เจ้าดอยที่บอกว่าได้ไปที่นู่นที่นี่มันเป็นอย่างนี้นี่เองอย่างนี้แหละเนี่ยคือสิ่งที่หลวงพี่ได้สัมผัสคราวนี้ในการที่อยู่ด้วยกันเนี่ยหลวงพี่ได้รับอะไรความเมตตาจากหลวงพี่ภัทรกรมากเลยทีเดียวแล้วก็พยายามหาห้องตัวเองเพราะเมื่อก่อนนี้มันต้องอยู่แบบเบียดๆกันหลวงพี่ก็มองว่าไอ้ห้องใต้ดินเนี่ยซึ่งเป็นห้องเก็บของเนี่ยมันไม่มีคนอยู่งั้นหลวงพี่จัดการทั้งหมดหลวงพี่ขนของออกมาเลยแล้วก็ปัดกวาดเช็ดถูทำใหม่หลวงพี่ภัทรกรมาติดมุ้งลวดให้ติดองค์ติดแอร์ให้หมดเลยแล้วหลวงพี่ก็เลยทำเอาตัวนั้นเป็นห้องสื่อแล้วก็นอนด้วย
เวลาท่านไปไหนก็ตามท่านก็จะกลับมาเนี่ยขึ้นไปที่ธรรมสถานแป๊บนึงแล้วจะลงมาที่ห้องหลวงพี่ทุกครั้งไปแล้วก็หลวงพี่เป็นอะไรที่เมื่อก่อนไม่ได้นอนเตียงนะคุณโยมหลวงธรรมสถานจะมีรถตู้แล้วก็จะถอดเบาะรถตู้ออกข้างหลังไอ้สามเบาะน่ะเป็นเตียงของหลวงพี่หลวงพี่จะนอนที่นั่นตลอดแต่ที่มันนูนเนี่ยนอนบนตักนอนตรงสปริงโผล่โดยที่ไม่ทำนอนอย่างเดียวใครไปใครมาก็นอนตรงเนี้ยหลวงพี่พัทธกรมาถึงท่านก็เอนตรงนั้นนอนหลับกลดังลั่นหลวงพี่ก็หลวงพี่เข้าใจว่าเหนื่อยแม้แต่ทำงานมันไม่ไหมไอเราก็ทำงานไปด้วยเสร็จปุ๊บพอท่านตื่นมาปุ๊บท่านสดชื่นไงอ่ะตื่นแล้วไปเที่ยวกันเอาแล้วเป็นในใจคำว่าเที่ยวของหลวงพี่พัทธกรนั้นหมายถึงไปตลาดพระหรือไม่ก็ไปไอทีเพื่อจะไปดูอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเอามาแล้วก็ทำการเหมือนกับว่าทำผลิตสื่อท่านเมตตาทุกอย่างแล้วก็ท่านสอนอะไรหลายอย่างเวลาท่านมีปัญหาท่านก็เอามาเล่าให้ฟังจนกระทั่งครั้งที่หลวงพี่ตายตอนที่หลวงพี่ตายอ่ะนั่นหมายถึงว่าก้านเดือดใจตายฉับพลันที่ลำพูนหลวงพี่พัทธกรเป็นคนที่บอกเลยว่ามึงรีบเข้าโรงพยาบาลด่วนเลยไปโรงพยาบาลด่วนเลยนั่นแหละสิ้นคำหลวงพี่พัทธกรจิตหลวงพี่หลุดทันทีตอนนั้นเลยเราถึงรับรู้ว่าอ๋อห่วงเวลาระหว่างความเป็นความตายเป็นแบบใดแล้วตอนที่หลวงพี่ฟื้นขึ้นมาคนแรกที่อยู่เคียงข้างหลวงพี่เนี่ยแล้วก็จับมือหลวงพี่ไว้คือพระอาจารย์พัทธกรพอหลวงพี่ฟื้นขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็บอกว่าไม่ต้องพูดแล้วก็คุณโยมพี่น้องอยู่กันมาเนี่ย6ปีเต็มๆไม่เคยที่แบบจะมาสัมผัสกันแต่วันนี้หลวงพี่พัทธกรจับมือหลวงพี่เอาไว้อย่างแน่นเลยแล้วท่านแผ่เมตตาให้ด้วยความที่ท่านเมตตาไงโอ้โหเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยท่านเมตตาเราจริงๆแล้วก็ท่านรับเราเพราะนั้นพอสร้างตึกใหม่ขึ้นมาเนี่ยท่านจึงบอกว่าตอนที่มันเป็นโครงสร้างนะอ่ะมึงเอาจุดไหนท่านจะทำห้องให้ไงมึงเอาจุดไหนหลวงพี่จึงเลือกในสุดจริงๆอยากจะเลือกด้านนอกเลยเพราะมันกว้างแต่คราวนี้หลวงพี่ก็นั่งมานั่งนึกถ้าคนเดินเข้าเดินออกมันจะต้องผ่านหลวงพี่เป็นคนที่ไม่ชอบความพลุกพล่านขี้รำคาญก็เลยขอห้องในสุดแล้วกันโอเคในสุดท่านก็เลยบอกว่าอ่ะต่อไปเนี้ยห้องในเนี่ยกับอนาบริเวณมึงรับผิดชอบเลยนะเนี่ยค่าสร้างให้แกตรงนี้หลวงพี่มีพยานสองคนคนแรกก็คือเจ้าโบสถ์ที่ทำพระให้วัดฝ่ายหินเนี่ยแล้วก็ทำพระให้ธรรมสถาน2คุณโยมวรชาติผู้ที่ออกแบบให้ทั้งหมดเป็นอันรู้กันว่าท่านสร้างตรงนี้ให้หลวงพี่เนี่ยรับผิดชอบตรงนี้พระก็ให้ยุ่งไม่ได้นะณตรงนั้นท่านบอกเอาเลยจัดการตรงนี้จัดการเองอารมณ์ว่าฮะหลวงพี่สร้างคอนโดให้หนึ่งห้องจริงๆมันไม่จำเป็นไงเมื่อก่อนใช้ห้องน้ำรวมอันนี้โบสก็บอกว่าโอ้ยบอกพี่ท่านน่ะรักพี่มากนะเนี่ยท่านมาเล่าให้โบสฟังเนี่ยว่าเนี่ยท่านทำห้องน้ำขึ้นมาเพื่อให้มันตรงเนี่ยโดยเฉพาะเลยบอกห้องอื่นไม่มีเลยมีห้องหลวงพี่ห้องเดียวก็ถูกนั่นแหละท่านก็เลยทำให้หลวงพี่จึงต้องดูแลธรรมสถานณตรงนี้หลายๆท่านอาจจะไม่รู้นะว่าหลวงพี่พัทธกรเนี่ยมักจะบอกเสมอว่าข้าไม่เคยไว้ใจใครคำนี้จะพูดตลอดแม้ว่าใครไปใครมาก็ตามหลวงพี่บอกข้าก็ไม่เคยไว้ใจใครหลวงพี่ก็เลยบอกว่าอ้าวทำไมไว้ใจกันแล้วเนี่ยมันนอนยังไงทำไมก็บอกเลยเนี่ยบอกข้าไม่เคยไว้ใจใครอย่าบอกนะว่าบอกไว้ใจข้าก็ไม่ไว้ใจแกเพราะขนาดข้าตัวข้าเองข้ายังไม่ไว้ใจตัวข้าหลวงพี่มาตะกอนแต่นั่นท่านที่ท่านพูดคำนี้คุณโยมไม่ใช่ว่าท่านไม่รักใครแต่ท่านกำลังบอกเป็นปริศนาธรรมบอกว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าให้เราต้องพิจารณาตัวเราเองทุกวันคำว่าไม่ไว้ใจเนี่ยหมายถึงว่าตัวเราเนี่ยทุกวันมันแปรผันได้ตลอดเวลาเห็นไหมคือถ้าคุณโยมอยู่กับหลวงพี่พัสกรเนี่ยใครที่เป็นศิษย์ของหลวงพี่เองเนี่ย
ท่านจะบอกเสมอเลยว่าในคุณจะเข้าใจคุณโยมจะเข้าใจอยู่ที่พระสกรท่านจะพูดท่านจะกึ่งสอนเสมออันนี้คือเขาเรียกว่าวิสัยความเป็นครูซึ่งทิ้งไม่ได้หลวงพี่พระสกรมีอภิญญาไหมไม่มีอันนี้บอกเลย 100% หลวงพี่พระสกรไม่มีอภิญญาแต่การที่ท่านเขียนในเรื่องของรู้ถึงเจ้ากรรมนายเวรใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะที่มันวางแผงขายนะตรงนี้รู้ทันเจ้ากรรมนายเวรฉบับเนี้ย เรื่องที่ท่านรู้ว่าในอดีตชาติของท่านคือใครนั่นเป็นเพราะว่าหลายๆท่านก็จะมาขึ้นมาบนรถไฟหินแล้วก็บอกเนี่ยกระดูกของท่านเนี่ยกระดูกของท่านต่างกรรมต่างวาระจนท่านรับรู้ว่าครั้งหนึ่งท่านชื่อนี้นามสกุลนี้แล้วท่านก็บอกด้วยอย่างพระอาจารย์ก็มีพระอาจารย์อีกรูปหนึ่งพระอาจารย์หน่วยท่านก็หลวงพี่พัทกรก็พาหลวงพี่มาดูเนี่ยพระอาจารย์หน่วยตอนนั้นท่านยังศึกษาภาษาอังกฤษอยู่ก็หรือว่าแล้วก็อยู่ที่ธรรมสถานก็บอกเนี่ยเองลองรู้ดิเนี่ยมีกระดูกพระอาจารย์ตัวอยู่ฮะเอาแล้วคำพอเรื่องราวเหล่านี้หลวงพี่ชอบไงเรื่องที่อะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆหลวงพี่เริ่มชอบฮะกระดูกพระอาจารย์ตัวกระดูกท่านเมื่อชาติก่อนเว้ยจริงดิเอาลองหาดูรูปอ่ะเดี๋ยวก็รู้เองเราก็ดูรูปไม่รู้จนกระทั่งมารู้ทีหลังว่าอ๋อปู่นี้เองเหรอที่เป็นกระดูกเก่าของท่านคือท่านก็บอกหมดแหละแล้วคราวนี้ไอ้ที่ท่านรู้ว่าเมื่อก่อนนี้ท่านชื่ออะไรนามสกุลอะไรเนี่ยก็เป็นเพราะว่าท่านถามครูบาอาจารย์จนได้รับรู้แล้วต่างกรรมต่างวาระท่านจึงค้นประวัติของท่านว่าครั้งหนึ่งท่านนั้นตายเมื่อตอนอายุ30กว่าปีโดยการถูกแทงตายแล้วก็ไปหาข่าวในสมัยก่อนเนี่ยที่เป็นไมโครฟิล์มปรากฏว่าท่านชื่อคนชื่อนี้นามสกุลนี้เป็นพ่อค้าฝิ่นและถูกหักหลังแล้วก็ถูกแทงตายเพราะนั้นตอนแรกที่หลวงพี่ไม่ได้คิดอะไรเรื่องนี้จนกระทั่งวันหนึ่งที่เนินชะเลหลวงพี่พัทกรท่านมีโรคหนึ่งแต่คุณโยมอาจจะไม่รู้ท่านเป็นโรคสะเก็ดเงินหลวงพี่พัทกรนะเป็นโรคสะเก็ดเงินสิ่งที่หลายท่านไม่รู้ก็คือทุกครั้งเวลาที่ท่านมีการเทศที่ยุบพูดหรือการนิมนต์เนี่ยถ้าสะเก็ดเงินไปเถอะท่านจะไปฉีดสเตียรอยหลวงพี่พัทกรจะไปฉีดสเตียรอยนะคุณโยมทุกครั้งไปตรงพระสิงห์แล้วคุณหมอก็เตือนว่าท่านจะฉีดอย่าฉีดเยอะสเตียรอยไม่ได้เป็นผลดีท่านบอกว่ามันจำเป็นเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะกำเริบแล้วท่านจะเทศไม่ได้เรื่องตรงนี้หลายคนอาจจะไม่ทราบ อันนี้พอมีเทศที่เนินชะเลคู่กับพระจังกระเชนเนี่ยครั้งตอนที่ไปเนี่ยท่านได้ฉีดสเตียรอยด์แล้วสะเก็ดเงินมันกำเริบมันขึ้นตรงด้านหลังท่าน แล้วหลวงพี่อุปถัมภ์ท่านไงอยู่เรื่อยๆก็ท่านบอกเฮ้ยทายาให้หน่อยตอนที่ท่านเปิดจีวรออกมาหลวงพี่ถึงได้เห็นแผลเป็นไอ้ที่บอกว่าโดนแทงในอดีตชาติมันเป็นปานมันเป็นรอยปานหลวงพี่นี่เหรอรอยที่ถูกแทงเมื่อชาติที่แล้วท่านก็เออแล้วหลวงพี่ก็แต้มคือเป็นอันรับรู้ว่าอ๋อใครก็ตามที่มีปานใครก็ตามที่มีจุดด่างในตัวใครก็ตามที่มีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดแผกไปจากผิวหนังเนี่ยให้รู้ไว้ว่าอันนั้นหมายถึงว่ามาตั้งแต่เกิดนะนั่นหมายถึงว่ามันเป็นของที่ติดตัวมาแต่ชาติที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่แปลกใจซึ่งไม่ใช่พระอาจารย์รูปเดียวไม่ใช่พระอาจารย์รูปเดียวที่มีแผลเป็นแบบนี้หลวงพี่เห็นอีกหลายๆรูปแล้วก็ท่านก็บอกเหมือนกันว่าอ๋อของมันติดตัวมาเนี่ยนั่นคือทำให้เราเริ่มสนใจในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นว่าเฮ้ยมันมีเรื่องราวอย่างนี้ได้หรอมันทำให้คนเรารู้ถึงอดีตชาติได้ด้วยหรอแล้วอนาคตล่ะรู้ไหมถ้าเป็นหมอดูก็จะบอกปัจจุบันกับอดีตอนาคตไม่พูดถึงเพราะกลัวมากมันจะไม่ใช่ นั่นแหละจึงทำให้หลวงพี่เนี่ยต้องศึกษาตามหลวงพี่พัทกรอะไรหลายๆเรื่อง
จนมาถึงทุกวันนี้แหละภูมิปัญญาหลวงพี่ยังได้ไม่เท่าไหร่เลยยังไม่ได้เศษเสี้ยวของพระอาจารย์พัศกรด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นหลวงพี่จึงพยายามที่จะศึกษาในสิ่งที่ท่านได้พิจารณามาเพราะฉะนั้นผลงานก่อนที่หลวงพี่จะลาสิกขาไปเนี่ยจะทิ้งเอาไว้ก็คือการที่เอาหนังสือ37พระภูมิเอาแผ่นชาร์ตสายพระภูมิของหลวงพี่พัศกรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเอามาแตกย่อยให้คุณโยมได้เข้าใจมากที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมคุณโยมเพราะอาจารย์พัศกรนั้นท่านใช้ปัญญาของท่านเนี่ยในการทำความเข้าใจเนี่ย37พระภูมิทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยให้ผูกติดเรื่องของการกำเนิดโลกในเรื่องของอายุไขไปจนถึงในเรื่องของหลักของกรรมและบุญที่ต้องได้รับตามเหตุปัจจัยนั้นเนี่ยท่านใช้เวลาเป็นปีแต่ท่านรวบเอาทั้งหมดทั้งมวลมาสอนคุณโยมในภายใน2ชั่วโมงหลวงพี่ถามว่าโยมจะเข้าใจไหมทุกคนเลยบอกคำเดียวไม่เข้าใจเพราะเกิดเหตุไม่เข้าใจเนี่ยหลวงพี่จะทำไงให้โยมเข้าใจวะก็เลยมองว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ใช้วิธีการแตกย่อยออกมาให้เป็นข้อๆโยมจะได้เข้าใจมากขึ้นนี่แหละหลวงพี่จึงต้องจัดทำสามเหลี่ยมพระภูมิในฉบับของพระอาจารย์พัศกรภูริวัฒโนขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่พระอาจารย์พัศกรนั้นเทศเนี่ยท่านจะมีคำว่า Data ของครูบาอาจารย์ซึ่งมันพิสูจน์ไม่ได้หลวงพี่จึงต้องเอาบางส่วนของคุณแม่สุรีมีผลกิจซึ่งมีเหตุมีผลในส่วนของพระไตรปิฎกนั้นที่ท่านอ้างนั้นเอาเข้ามาณตรงนี้ด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งของอาจารย์ดร.สนองวรอุไรที่ท่านได้ทำผังเอาไว้เช่นกันก็เอามาเปรียบเทียบเช่นกันเพราะฉะนั้นจะมีด้วยกัน3ส่วนมันก็เปรียบเสมือนว่าเอาไปสัมทบกับคำพูดของหลวงพี่พัศกรให้มีความชัดเจนมากขึ้นแค่นั้นเองซึ่งจริงเนี่ยท่านอธิบายถูกหมดทุกอย่างแล้วเพียงแต่ว่าบางอันมันอยู่นอกเหนือเหตุผลคราวนี้ปัญหาก็คือท่านค้นคว้าจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐปรากฏว่าเป็นของสุดเป็นของพระสุตตันตปิฎกหลวงพี่ก็เอ้ยสบายวัดสายหินมี หลวงพี่ก็เลยทำการขึ้นค้นทั้งวัดเลยปรากฏว่าพอค้นทั้งวัดไอ้ที่มีครบเนี่ยเป็นฉบับพม่า แต่ฉบับภาษาไทยมีไม่ครบโอ้โหหลวงพี่โวยเลยทำไมพระไตรปิฎกมีไม่ครบเนี่ยไม่เข้าใจเนี่ยจะหาจะสืบค้นมันไม่มีพระอาจารย์อธิบายให้ฟังอ๋อเมื่อก่อนมีพระเนี่ยมาเรียนที่วัดสวนดอกแล้วท่านคงหยิบติดมือไปบางทีก็หยิบไปแล้วไม่เอากลับมาเนี่ยมันก็เลยไม่ครบโอ้อาจารย์ของมันต้องมีทั้งวัดเลยเอางี้เดี๋ยวจะจัดซื้อใหม่แล้วกันอาจารย์บอกดีเห็นด้วยพระอาจารย์นี่คือเป็นที่มาที่ไปว่าในสัปดาห์หน้าหลวงพี่จะเรียกบุญในเรื่องของการซื้อพระไตรปิฎกนำถวายวัดไฟหินในวันที่20แค่นั้นเองไม่มีอะไรไปมากกว่านี้เพราะฉะนั้น สรุปในตอนนี้ในช่วงท้ายความเป็นพระอาจารย์พัศกรของหลวงพี่นั้นหมายถึงว่าเป็นพระพี่ชายผู้มีเมตตาเปี่ยมล้นเป็นครูทางธรรมซึ่งมอบปัญญาของท่านให้อย่างไม่กักเต็มที่ใครสามารถกอบโกยได้แค่ไหนท่านยินดีเพราะท่านไม่อยากให้สิ่งที่ท่านได้พิจารณานั้นสูญหายไปไม่ว่าจะเป็นสมดุลโลกสมดุลใจสมดุลธรรมปฏิจจสมุปบาทสำหรับคนรุ่นใหม่หรือแม้แต่บารมี10สังโยชน์10 37พระภูมิรวมไปถึงในเรื่องของสามเหลี่ยมเพศถูกไหมภาวะผู้นำทำไมหลวงพี่จำได้ก็เพราะว่าสิ่งที่ท่านสอนน่ะมันอยู่ประมวลข้างในแต่หลวงพี่อ่ะเรียงลำดับจะไม่ถูกแค่นั้นแหละถามว่ารู้ไหมถ้าถามอันนี้มารู้แต่รู้ยังรู้ไม่หมดเพราะนั้นในเมื่อรู้ไม่หมดเราไม่สามารถไปสอนใครได้ยกเว้นว่าบางคำถามที่คุณโยมถามมาแล้วหลวงพี่อ๋อใช่ตรงนี้หลวงพี่ก็จะตอบเลยนั่นแหละนั่นคือตามเหตุปัจจัยเนาะอ่ะ ทั้งหมดทั้งมวลเอวังก็มีด้วยประการลัชนีเจริญพรเอาล่ะคุณโยมคราวนี้ เดี๋ยวหลวงพี่ฝากประชาสัมพันธ์ก่อนเนาะวันที่20และ21เมษายนท่านใดที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่ก็
็วัดฝ่ายหินจะมีการสมโภชก็คือหลังจากที่หลวงพี่ได้พัฒนาวัดไปเรียกว่าเปลี่ยนโฉมวัดฝ่ายหินเลยก็มีคุณโยมหลายๆท่านเนี่ยนำเอาพระพุทธรูปมาถวายอยู่เรื่อยๆตอนนี้มีทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ย16องค์ทั้งหมด16องค์นั้นไม่ได้ผ่านการเบิกเนตรรวมถึงหลวงพี่จัดการพระประธานถูกไหมจำได้ไหมแล้วก็หลวงพ่อสมหวังวันที่20จะทำการเบิกเนตรทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็จะทำการพุทธาภิเษกเหรียญวัดฝ่ายหินด้วยเช่นกันของครูบาอภัยสารทัศน์สังฆปาโมกโดยอาจารย์ไพศาลแสนชัยเป็นผู้ที่ชี้แนะทั้งหมดแล้วก็กำลังนิมนต์ครูบาอินทรท่านจะมาเป็นผู้ที่จุดเทียนชัยครูบาสองเมืองจะเป็นผู้ดับเทียนชัยแค่สองรูปนี้ก็กินขาดเพราะจตุรมุขนี่ครูบาอินทรท่านเป็นผู้ออกแบบให้ก็เลยนั่นคือที่มาที่ไปในวันที่20คุณโยมส่วนวันที่21เป็นการสวดสืบชะตาก็เรียนเชิญเนาะ เอาล่ะทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าหลวงพี่พยายามจะจัดสดให้จะพยายามหาเวลาจัดสดให้ได้เนาะในช่วงต่อไปก็ขออนุญาต จะสวดมาติกาให้พระอาจารย์ภาสกรผู้ล่วงลับซึ่งรูปท่านอยู่ด้านหลังแล้วก็อย่างที่หลวงพี่ว่าเพิ่งจะเอาอัฐิของท่านนั้นเอามาใส่เดี๋ยวหลวงพี่ยกให้คุณโยมได้เห็นก่อนเนาะนี่อันนี้คืออัฐิท่านของท่านที่บางส่วนแปรสภาพแล้วบางส่วนก็ยังไม่แปรแต่ที่เป็นเม็ดยังคงเป็นเม็ดอยู่ในนี้เนาะ เอาละ ทางบ้านคุณโยมก็ตั้งจิตตั้งใจเนาะ ในการนี้กุศลธรรมะอกุศลธรรมะอภัยกตาธรรมะกตเมธรรมะกุศลายะสมิงสมัยกามวรจนังสุขังจิตตังอุปันนังโหติโสมนัสสะสหคตายานสัมปยุตังรูปารัมมนังวาสัทธารัมมนังวาขันธารัมมนังวาสาสรัมมนังวาโพธพารัมมนังวาธัมมารัมมนังวายังยังวาปานาราปตาสมิงสามเยอาโสโหติอวิเคโปโหติเยวาปานาตาสมิงสามเยอันเยปิอาทิปติจัสมุปันนาอรูปิโนธัมมาอิเมธัมมากุศลาปัจจขันธารูปขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขารขันโทวิญญาณขันโทตาธากตโมรูปขันโทยังกินจิรูปังอติตานาคตปัจจุบันนางอาจารตังวะพะหิทาวาโหรานิกังวาสุภุมังวาหินังวาปานิตังวายังทูเรวาสันติเกวาตเทกานังอภิสันยุหิตาวาอภิสังขิปิตาวาอายังวุตติรูปขันโทสังคาโหอสังคาโหสังคาหิเตนะอสังคาหิตังอสังคาหิเตนะสังคาหิตังสังคาหิเตนะสังคาหิตังอสังคาหิเตนะอสังคาหิตังสัมปโยโควิปโยโคสัมปโยเตนะวิปโยตะวิปโยเตนะสัมปโยตังอสังคาหิตังชาปัญญันติโยทันทะปัญญันติอายตนะปัญญันติธาตุปัญญันติสาชปัญญันติอินทริยปัญญาติปุคคลปัญญันติขีตาวตาปุคคลานะโว
โอคารปัญญาติสัมมาญาวิมุตโตอาสัมมาญาวิมุตโตโกปะธัมโมอโกปะธัมโมปาริหานธัมโมอปาริหานธัมโมเจตนาภาพโพอนุราภนาภาพโพปุถุชนโพตารภูปโยปารโตอภโยปารโตภาภาคมโนอภาภาคมโนนิยโตอนิยโตปฏิปันนโกภะเลทิโตอรหะอรหะตาตาปฏิปันโนโอคะโลอุปลาปฏิสาชิกาทัปปะระมันเทนาติอมันตาโยสาธิกาโทปะระมะโทตะโตโสปุคะโลอุปลาปฏิสาชิกาทัปปะระมะเทนาตินาเหวะมาตาเพอาชานาหินิกะหังหันจิปุคะโลอุปลาปฏิสันจิกาทัปรมาเทนะเตนะวะระเตวะตาเพโยสาจิกาโตปรมาโทตาโตโสปุคะโลอาปาลาภติสาจิกาทัปรมาเทนะติมิชามเยเกจิกุสลาธัมมาสาเพเตกุสลามูราเยวาปนกุสลามูราสาเพเตธัมมากุสลาเยเกจิกุสลาธัมมาสาเพเตกุสลามูเลนะเอกมูราเยวาปนกุสลามูเลนะเอกมูลาสาเพเตธัมมากุสลาเหตุปัจจโยอารามนาปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตารปัจจโยสมันตารณปัจจโยสหชาตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยนิสัยปัจจโยอุปนิสัยปัจจโยปุเรชาตปัจจโยปัจฉาชาตปัจจโยอาเสวนปัจจโยกรรมปัจจโยวิปากปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยฌานปัจจโยมรรคปัจจโยสัมปยุตตาปยุโยวิปยุตตาปัจจโยอธิปัจจโยนาติปัจจโยวิคตาปัจจโยอวิคตาปัจจโยกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอภัยกตาธรรมะสุขายเวทนายสัปยุตาธรรมะทุกขายเวทนายสัมปยุตาธรรมะอทุกขมนุขายเวทนายสัมปยุตาธรรมะวิปากาธรรมะวิปากาธรรมะธรรมะเวเนวาวิปากานวิปากธรรมธรรมะอุปาทินุปาทานิยาธรรมะอนุปาทินุปาทาทิยาธรรมะอนุปาทินานุปาทานิยาธรรมะสังกิริธาสังกิเลสิกาธรรมะอสังกิริธาสังกิเลสิกาธรรมะอสังกิริธาสังลิเกติกาธรรมะตวิตากสวิจารธรรมะอวิตากวิจารมัตตาธรรมะอวิตากวิจารธรรมะปิติสังสหคตาธรรมสุขสหคตาธรรมอุเบกขาสหคตาธรรมทาสเนียนปหาตภาธรรมภาวนายปหาตภาธรรมเนวทาสเนียนนภาวนายปหาตภาธรรมทาสเนียนปหาตภาเหตุกาธรรมภาวนายปหาตาภเหตุกาธรรมะเนวทาสเนนานภาวนายปทาตา
พาเหตุกาธรรมาอาจายคามิโนธรรมาอาปาจายคามิโนธรรมาเนวาจายคามิโนนาปยคามิโนธรรมาเสขาธรรมาอาเสขาธรรมาเนวาเสขานาเสขาธรรมาปาริตาธรรมามหาคตาธรรมาอัปปมานาธรรมาปริตารัมมนาธรรมามหาคตารัมมนาธรรมาอัปปมานารัมมนาธรรมาหินาธรรมามาชิมาธรรมาปณิตาธรรมาเมชะตานิยตาธรรมาสัมมาตานิยตาธรรมาอนิยตาธรรมามัคคารัมมนาธรรมามัคคเหตุธรรมามัคคาธิปติโนธรรมาอุปันนาธรรมาอนุปันนาธรรมาอุปาทิโนธรรมาอคิตาธรรมาอนาคตาธรรมาปัจจุบันนาธรรมาอดีตารัมมนาธรรมาอนาคตารัมมนาธรรมาปัจจุบันนารัมมนาธรรมาอัจฉตาธรรมาภหิทาธรรมาอัจฉตาภหิทาธรรมาอัจฉันตรัมมนาธรรมาภหิทารัมมนาธรรมาอัจฉันตภหิทารัมมนาธรรมาสานิทาสนสัมปติคาธรรมาอนิทาสนสัมปติคาธรรมาอนิทาสนปติคาธรรมาปัจจขันธารูปขันโธเวทนาขันโธสัญญาขันโธสังขารขันโธวิญญาณขันโธทวาทสายานันยมีทาขยาตนังรูปายตนังโสตยตนังสัทธายตนังคายายตนังขันธายตนังชิวหายตนังรสายตนังกายารตนังโพธาภายาตนังวนายารตนังธรรมายารตนังอัตถารสาธาตุโยจักขุธาตุรูปธาตุขะจักขุวิญญาณธาตุโสธาตุสัทธธาตุโสตวิญญาณธาตุขาตธาตุขันธคาตุธานวิญญาณธาตุชิวหาธาตุรสาธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายธาตุโพธาภธาตุกายวิญญาณธาตุมโนธาตุโมมโนวิญญาณธาตุภาวิยสตินทริยานิจาคุณทริยังโสติทริยังคานินทริยังชิวหินทริยังกายินทริยังมนินทริยังอินทินทริยังปุริสินทริยังทิวินทริยังสุขินทริยังสุขินทริยังโสมนัสินทริยังโทมนัสินทริยังอุเปกินทริยังสาคินทริยังวิริยันติยังทาริเตาริยังสมาธิทาริยังปัญญาญีทาริยังอนัญญตัญญันสามิตินทาริยังอัญญินทาริยังอัญญาตวินทาริยังจัตตาริอริยสัจจานิทุกขังอริยสัจจังทุกขสมุทโยอนายาสัจจังทุกขานิโรธโทอริยสัจจังทุกขานิโทขมิเนปฏิปทาอริยสัจจังต่อมาเดี๋ยวก็ถวายเป็นบางสกุลเนาะก็คุณโยมถวายนะครับที่มีตัวแทนถวายที่พระสกรเนาะอานิจาวาตสังฆาลาอุปาทวายธรรมิโนอุปาชิตวานิรุจันติเตสังอุปาสมุสุโคอานิจาวาตสังฆาลาอุปาทวายธรรมิโนอุปาชิตวานิรุจันติเตสังอุปาสมุสุโคอานิจาวาตสังฆาลาอุปาทวายธรรมิโน
อุปาชิตวานิรุชันติเตสังอุปาสโมสุโขรับพรเด้อกวดน้ำกวดน้ำเนาะทุกคนเนาะรับพรด้วยยะถาให้ตีสปีให้คนอุทิศบุญนี้ให้กับหลวงพี่ภัสกรแล้วก็ทุกๆท่านด้วยที่ล่วงลับไปแล้วก็ของคุณโยมด้วยเนาะหลวงพี่ก็เช่นกันทั้งคนเป็นคนตายให้ได้หมดเนาะสาธุสาธุยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันโตสะเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนาราโสยะธามณิโชติราโสยะธาสะปิติโยวิวัญชันโตสะภะโรโกวินาสันโตมาเทววาวันตรายโยสุขิติขายุโกภวะอาภิวาทนาสีเรสานิจาอุทาปจายิโนจาตารุธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังอาลังอธาสิเมอากาสิเมยาติมิตาจะคาจะเมเปตานะทาหินังทาชาปุเพกตมโนสรังนหิรุนทังวาโสโกวะยาวัญญาปริเทวนานตังเปตานามันทายะเอวะอันทันติยาตโยยันจะโคทาคินาทินนาสังฆามิสุปฏิปิตาธิคราตังหิตายาสัทธานโสอุปกรรมปฏิโสยาติธรรมวะจะยังนิทาสิโตเปตานะปูชากะจะกะตาอุราราภาลัญจาภิกขุนมโนปะทินนะตุมเหหิปุญญังปะสุตังอนามปะกันติอวตุสัมภมังคาราราคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตอวตุสัมภมังคาราราคันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตภาวันตุสาภะมังคะรังราคันตุสาภะเทวตาสัพพสังฆานุอาเวนะสัทธาสุทิภาวันตุเตสาธุสาธุสาธุเรียบร้อยเอาละภาคบ่ายก็เป็นอันเสร็จพิธีแล้วเนาะขอเจริญพรมายังคุณโยมทุกท่านสำหรับวันนี้หลวงพี่ก็หมดหน้าที่แล้วเดี๋ยวต้องไปทำหนังสือต่อแล้วหากมีโอกาสเดี๋ยวก็จะไลฟ์สดให้ได้เนาะก็ขออภัยด้วยสำหรับคนที่หลวงพี่ไม่ได้ทักทายทั้งหมดทั้งมวลเอาว่าวันนี้เราได้ทำความดีร่วมกันก็ขอเจริญพรมายังคุณโยมาในโอกาสนี้ก็สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปขอโหสิด้วยเนาะไม่ได้ก็เต็มที่และทำตรงนี้เตรียมตรงนี้รูปเดียวด้วยความที่เร่งรีบหลายๆอย่างอ่ะเจริญพรคุณโยมวันนี้เนาะ